ริ่มต้นเลยก็คือจริงๆไม่ใช่คนอุดรธานีแต่ว่ามาทำหมู่บ้านจัดสรรขายก่อนตอนนั้นเมื่อปี2538เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่ดินเรียลเอสเตทเนี่ยบูมมากๆคุณพ่อเนี่ยนะคะก็มองว่าแน่นอนว่าจังหวัดอุดรธานีจะได้รับผลในเรื่องของการเป็นเมืองหลวงของเวียงจันทร์ในอนาคตเติบโตแน่นอนคุณพ่อมองอย่างนั้นก็มองว่าให้มาอยู่อุดรธานีกันแล้วก็ทำหมู่บ้านจัดสรรประมาณ3โครงการพอหลังจากที่ทำหมู่บ้านจัดสรรเสร็จแล้วเนี่ยช่วงนั้นก็คือ40พอดีตอนนั้นเศรษฐกิจเป็นฟองสบู่เราก็มีเงินอยู่ก้อนนึงเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็จะหอบเงินก้อนนึงที่ได้จากการลงทุนบ้านจัดสรรเนี่ยกลับกรุงเทพปรากฏว่าพี่สาวเนี่ยเปิดโรงงานกระจกรถยนต์ก็เลยขอให้เราเนี่ยขยายเรื่องของกระจกรถยนต์ภาคอีสานทั้งภาคให้ก็เลยเป็นที่มาของอุดรกระจกรถยนต์เนี่ยตั้งรกรากอยู่ที่อุดรธานีเนี่ยได้20ปีแล้วเราจะมียอดจำหน่ายเดือนหนึ่งแค่ไม่กี่แสนบาทแค่นั้นณวันนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็พึงพอใจแล้วกับยอดขายณตอนนั้นตอนที่เราอายุเท่านั้นบอกได้เลยว่าไม่ได้มองมาไกลขนาดนี้เราค่อยๆเติบโตโดยที่เราไม่รู้ว่าโอ้มันมีโอกาสอยู่มันมีความเป็นไปได้อยู่แต่เราเนี่ยเรียนรู้ learning by doing ทำไปเรียนรู้ไปนะคะปัจจุบันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าตลาดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอีกมากแค่ไหนก็ยัง learning by doing อยู่ตลอดเวลาพอเราเปิดร้านกระจกรถยนต์เลยเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการขายส่งไปภาคอีสานทั้งภาคแล้วก็เรื่องของการให้บริการการติดตั้งแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เรานั่งทำเรื่องกระจกรถยนต์อยู่เนี่ยลูกค้าเดินเข้ามาลูกค้าจะบอกเอ้ยทำไมคุณไม่ติดตั้งฟิล์มกองแสนด้วยพอเข้ามาปุ๊บเป็น non stop service คือไปแล้วเขาไม่ต้องไปร้านฟิล์มต่อนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือฟิล์มกองแสงหลังจากที่ทำไประยะหนึ่งลูกค้าก็มีลูกค้าที่เป็นขายส่งเนี่ยเข้ามาซื้อกระจกกับเราเขาก็จะถามเรื่องกาวติดกระจกรถยนต์นะคะว่าเราใช้กาวอะไรทำไมบริษัทอุดรกระจกรถยนต์ไม่เคยมีปัญหาเรื่องรั่วซึมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งมอบโอกาสที่นี่จะต้องมี1โลเคชั่นที่ดีมีการบริการที่ดีมีสถานที่ที่เอื้อมหน่วยให้เขานั่งทานเป๊ปซี่ได้อย่างมีความสุขหรืออาจจะมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi คือมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าสิ่งที่คุณได้แต่แน่นอนเลยว่าการบริการที่จะ success ได้ก็คือเรื่องของคนนะคะคนคือหัวใจในการทำให้การบริการนั้นสำเร็จคนที่ถูกบ่มเพาะโดยอุดรกระจกรถยนต์เนี่ยมีระเบียบมีวินัยและที่แน่ๆเลยก็คือมี service mind นะคะที่จะพร้อมให้บริการคือถ้ามันหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างเราก็พยายามที่จะอบรมฝึกพัฒนาเล่าให้ฟังถ่ายภาพให้เห็นเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าบริการที่ดีที่สุดนะแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่ปล่อยลูกน้องค่ะเราต้องคอยหมั่นเติมให้เขารู้สึกว่าอื้อมีกำลังใจลุกขึ้นมาทำงานเซอร์วิสมายเป็นยังไงทบทวนกันอีกครั้งต้องคอยเติมกำลังใจให้กันอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลค่ะเป็นคนที่รักเสียงเพลงรักการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็รักผู้คนและเป็นคนที่มีความสุข360องศาอะไรที่อยู่รอบตัวเรานะคะเราก็จะพยายามที่จะทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความสุขไปด้วยนะคะดูแลลูกน้องเหมือนกับเราดูแลลูกและน้องของเราดูแลลูกค้าให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ประทับใจที่สุดพึงพอใจสูงสุดนะคะสบายสบายแต่ขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยจ็อบของใครจ็อบของคนนั้นทำตามบทบาทและหน้าที่ของคนนั้นให้เคร่งครัดมันก็จะเป็นความสุขตลอดเวลาในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นก็คือทำยังไงเรื่องการบริการถึงจะดีที่สุดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในการสร้างวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็ค่านิยมจะต้องตอบสนองและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกเช้าอุดรกระจกรถยนต์พนักงานจะขึ้นมาเข้าแถวนะคะพอเข้าแถวเสร็จปุ๊บก็ท่องวิสัยทัศน์เราจะรักษาการเป็นผู้นำตลาดด้านกระจกรถยนต์อันดับหนึ่งของภาคอีสานสโลแกนของเราคือบริการที่คุณได้รับเหนือกว่าและคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าสร้างความรู้สึกนี้ให้กับลูกค้าได้รับรู้ได้ว่าเข้ามาแล้วเข้าได้บริการที่ดีราคาไม่ได้แพงอันนี้คือการบอกลูกค้าแต่ส่วนบอกลูกน้องเนี่ยมีการเต้นเพลงชีเมโจไดนอนขอใบชาตอนเช้าชีเมโจไดชีเมโจไดนอนขอใบชาแต่ข้าขอใจนั่นเป็นการเหมือนกับเราปลูกฝังเขาว่าก่อนที่คุณจะขอใจใครคุณต้องทำอะไรให้เขาประทับใจเขาถึงจะอยากจะมอบอะไรให้คุณและจะทำให้คุณมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตก็คือจะต้องมีการบริการอย่างมืออาชีพมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เข้าแถวทุกเช้าท่องแล้วเขาจะจำ
มันจะต้องมีเขาเรียกว่าระหว่างทางเดินวันนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้น เราก็เอาปัญหามาพูดคุยกันว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราท่องกันทุกๆวันนะขอให้ทุกคนปรับนะคะเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เราเป็น stable ก็คือยั่งยืนตลอดไป1เดือนประชุมย่อยเยอะมากเกิดปัญหาขึ้นประชุมหรือถ้าไม่เกิดอะไรมีการคุยเรื่องยอดมีการคุยกันอะไรก็1เดือน4ครั้งเนี่ยโดยปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ในส่วนของทุกๆรายละเอียดก็มีทุกๆวันเรื่องของกระจกรถยนต์นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีนวัตกรรมซ้ำซ้อนเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามีกันมาช้านานแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในวงการกระจกรถยนต์ไม่สามารถตอบสนองความเป็นสกิลช่างเดิมๆที่เขาทำได้เนียบอยู่แล้วได้นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของเครื่องมือในการถอดหรือติดตั้งกระจกเนี่ยพี่มองว่านวัตกรรมที่ค่อยๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะนำเข้ามาเรียนรู้นะคะว่าสามารถแมทชิ่งกับช่างเราได้หรือเปล่านะคะถ้านวัตกรรมนั้นดีเราก็รับแล้วก็มาพัฒนาองค์กรและต่อยอดไปสิ่งที่ต้องพัฒนาและต่อยอดอยู่เสมอก็คือเรื่องของฝีมือนะคะซึ่งฝีมือตรงนี้เราจึงได้มีการเขาเรียกว่าเทรนภายในหมายถึงมีหัวหน้าช่างคนหนึ่งมาเทรนคนที่เป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานที่อาจจะอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่เทรนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แค่นั้นสำหรับบางคนเราอาจจะไปดีลงานกับสมมติคู่ค้าเป็นบริษัทอย่างวีคูที่เขาเปิดให้เราเป็นดีลเลอร์นะคะเราก็ไปเรียนติดตั้งฟิล์มจากเขานะคะซึ่งเขาก็มีคนจากต่างประเทศมาสอนเราบอกอย่างนี้ค่ะว่าฝีมือเราค่อนข้างมีสเปเชียลิสต์อยู่แล้วเพียงแต่จะทำยังไงที่จะให้คงอยู่อย่างยาวนานและก็สามารถบอกต่อรุ่นสู่รุ่นไปยังรุ่นหลังที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้นะคะก็จะมีระบบพี่เลี้ยงมีคู่มือให้อ่านมีวิดีโอให้ชมมีภาพให้ดูมีเรื่องราวต่างๆอยากให้เขาศึกษาเพื่อที่เขาจะทำงานได้เร็วขึ้นในเรื่องของแผนระยะสั้นเนี่ยก็คือการอบรมในทุกๆตำแหน่งในทุกๆเซกเมนต์ขององค์กรเช่นโลจิสติกขายส่งอะไรอย่างเงี้ยมีแผนระยะสั้นเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วอาทิตย์นี้อบรมช่างฟิล์มอาทิตย์นี้อบรมช่างกระจกอะไรพวกเนี้ยเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราอยู่เสมอเพื่อให้เขากระตือรือร้นคนของเราเนี่ยมีความเป็นสเปเชียลิสต์มากก็คือมีความเป็นมืออาชีพเรื่องของกระจกรถยนต์แต่เขาอยู่กับเราตั้งแต่อายุ20ปีวันนี้เขา40ปีแล้วเราก็เลยผ่องถ่ายคนที่เนี่ยที่เป็นสเปเชียลิสต์นะคะไปคุมแต่ละสาขาเพื่อคุมแล้วไม่ใช่แค่คุมอย่างเดียวมีส่วนแบ่งก็คือเป็นหุ้นส่วนกันแผนระยะยาวคือการเปิดสาขา อีกภายใน2ปีเนี่ยค่ะจะต้องครบ10สาขาซึ่งณปัจจุบันนี้มีแล้วทั้งหมด5สาขาอุดรเลยสกลอุบลขอนแก่นนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดสาขาที่6เร็วๆนี้สุรินทร์ค่ะถ้าเราเตรียมตัวรับกับ AECคือเปิดสาขารอรับไว้เลย1ได้ทั้งเรื่องของลูกน้องได้ให้เขามาเป็นหุ้นส่วนกับเรา2ได้ทั้งเรื่องของการตลาดเรื่องการเตรียมตัวรับกับ AEC นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อทุกคนหรือว่าทุกสาขามีความสุขร่วมกันแล้วองค์กรสุดท้ายก็จะยั่งยืนได้เรียนรู้หลายอย่างมากๆเพราะว่าพี่แตนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสังคมหรือว่าการบริหารงานในบริษัทแล้วก็ความที่รักลูกน้องจะคอยปลูกฝังเสมอว่าเราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลูกน้องรักลูกน้องให้เหมือนลูกและน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการออกงานต่างๆก็จะคอยสอนอยู่เสมอว่าเอ๊ะทำอะไรยังไงควรจะวางตัวแบบไหนให้ดูน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะสิ่งนึงที่อุดรกระจกรถยนต์มาได้ถึงณวันนี้เป็นเรื่องของการบริการนะคะถ้าสมมติการบริการแล้วลูกค้าไม่ประทับใจ1เสียงจะไปเป็น word of mouth เยอะมากซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ธุรกิจของเราซึ่งเป็น core business นะคะเรื่องของการบริการเนี่ยค่อยๆถดถอยลงไปเพราะฉะนั้นเสียงของลูกค้า1เสียงจะมีความสำคัญกับอุดรกระจกรถยนต์ถ้าเขามีความพึงพอใจเขาไปประกาศหรือเขาไปบอกต่อนั่นคือเป็นการทำตลาดวิธีที่ถูกที่สุดเราจะให้ความสำคัญของการโทรสอบถามความพึงพอใจเพราะการโทรสอบถามจะทำให้เป็นเสียงสะท้อนกลับมาให้เราได้รู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไรเราจะได้พัฒนาให้ถูกทางถ้าเราทำมาร์เก็ตติ้งมีแต่มุ่งเน้นขายแต่ไม่สนใจความพึงพอใจลูกค้าเราอาจจะได้เงินแต่เราจะไม่ได้ความยั่งยืนเพราะว่าเรามัวแต่ให้ความสนใจกับตัวเงินแม้แต่คู่ค้าเรานะคะเราก็มีการเก็บรวบรวมส
ถิติของการเป็นคู่ค้าเช่นเราก็จะมีการเช็คว่าเขาพึงพอใจในการเป็นคู่ค้ากับเราหรือไม่มีอะไรที่เราต้องปรับปรุงมีอะไรที่เราจะต้องเหมือนกับดูแลซึ่งกันและกันนะคะและสุดท้ายเลยไม่ได้ดูแลแค่นี้ก็ยังจะมีเรื่องของลูกน้องพี่จะมีภาษาอีสานเขาเรียกว่าปี้น้อยจะให้น้องเด็กๆเนี่ยเขียนปี้น้อยมาถึงเจ้ว่าอยากจะบอกอะไรเจ้บ้างเช่นบางคนก็จะบอกว่าเจ้ครับผมร้อนผมอยากได้พัดลมไอน้ำสมมุตินะคะเขาอาจจะมีอะไรที่อยากจะได้เพิ่มขึ้นอะไรที่เราจัดให้ได้เราก็ควรที่จะดูแลเมื่อลูกค้าประทับใจลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจนะคะคู่ค้าส่งสินค้าให้เรามาทำการตลาดอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะว่าองค์กรจะต้องยั่งยืนมีความสุขทุกวันกับการได้ทำงานที่นี่นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวตัวเองตัวเต็มที่กับงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำนะครับแล้วก็มีความสุขกับมันตลอดที่ได้ทำอุดรกระจกรถยนต์วันนี้เป็นที่รู้จักเนี่ยนะคะเนื่องจากเราไปทำช่วยเหลือสังคมโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือ CSR เวลาที่เราไปเราอยากช่วยเหลือสังคมเราก็ไปเข้าองค์กรต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเขาทีนี้ในการเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆมีทั้งเรื่องการให้เป็นเงินแล้วก็มีเรื่องของการที่จะต้องไปทำด้วยแรงของเราไปโรงเรียนไปมอบขนมมอบน้ำไปบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อ20ปีก่อนซึ่งคำว่า CSR ซึ่งเรายังไม่รู้จักเนี่ยเราทำมานานแล้วทำให้เรามีความสุขและทำให้อีกคนอีก200คนมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราตอบแทนกลับคืนสู่จังหวัดอุดรธานีได้เราก็จะทำปัญหามีทุกวันจะเรียกได้ว่าปัญหาเกือบทุกนาทีด้วยซ้ำไปนะคะแต่วิธีการแก้ปัญหาต่างหากที่มันเป็นเขาเรียกว่าหัวใจในการดำเนินธุรกิจเราจะใช้วิธีเรื่องของการแก้ปัญหาเช่นเขาทำอะไรแตกหักเสียหายทำไมถึงแตกหักเสียหายเพราะเขาบอกว่าเดินไกลมากแล้วของตัวนั้นมันหนักชิ้นนั้นมันหนักพี่ก็จะแก้ปัญหาโดยวิธีการหารถเข็นให้เขาให้เขาเอาใส่รถเข็นเพื่อทุ่นแรงทุ่นระยะเวลาในการเดินทำให้เขาเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมองให้ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาพี่เชื่อว่าถ้าใครมองตรงนี้แตกนะคะใครรู้ตรงนี้เร็วคนนั้นน่ะจะครองใจลูกน้องได้ลูกน้องเนี่ยบางทีเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายว่าต้องเยอะกว่าใครแต่อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่ถูกกดดันนั่นคือสิ่งที่พี่คิดว่ามันเป็นคำตอบที่แท้จริงมากกว่าคำว่าเงินเดือนเขาเรียกหัวใจในการครองใจคนนะคะให้คนอยู่กับเราอย่างยาวนานหน้าที่ของเราก็คือสร้างเสริมกำลังใจให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขในทุกๆเวลาในการทำงานแล้วเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเราดูแลเขานะเราเป็นห่วงเขานะเหมือนพ่อแม่ดูแลซึ่งกันและกันแกเป็นกันเองแล้วก็รักลูกน้องทำอะไรแกจะนึกถึงลูกน้องมาก่อนให้ลูกน้องก่อนที่จะนึกถึงตัวเองโอกาสของ AC พี่ยังไม่รู้ว่าพี่จะมองเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยยังมองไม่เห็นแต่สิ่งที่คาดการไว้ว่าเมื่อประเทศเปิดหลายเชื้อชาติหลายชนชาติจะเข้ามาประเทศไทยแน่นอนเมื่อคนมากขึ้นกำลังซื้อก็มากขึ้นนั่นคือโอกาสก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะรองรับโอกาสนั้นสามารถที่จะรองรับคนที่เข้ามาอย่างหลากหลายได้อย่างไรนั่นคือการเปิดสาขารอรับบริการอยู่แล้วแน่นอน AC ก็จะต้องมาพร้อมกับอุปสรรคคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเราหรืออาจจะเป็นร้านเล็กกว่าเรามาเปิดร้านข้างบ้านเราแต่ขายของสินค้าของประเทศอาจจะประเทศต่างประเทศที่ถูกมากแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องการบริการแต่เขาถูกไงถ้าเอาราคามาเทียบเราอาจจะสู้เขาไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันมีทั้งสองด้านมีทั้งโอกาสมีทั้งอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองปรับตัวนะคะอย่างเข้มแข็งไว้เพื่อที่เมื่ออะไรมากระทบเราจะได้สามารถต่อสู้ได้แต่วันนี้ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบครึ่งปีต้องรีบนะคะทำให้ตัวเองเข้มแข็งนิดหนึ่งบอกSME ทุกคนเลยอย่าได้กลัวนะคะรอรับโอกาสนั้นเลยนะคะถ้ายังไงเราอาจจะมีจุดเด่นที่แตกต่างเราถึงจะสามารถทำให้ตัวเราอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ AEC เปิดขึ้นเมื่อก่อนคือเคยทำงานที่ต่างประเทศเราก็จะชอบอะไรที่ได้ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะมีเปิดสาขาในประเทศอาเซียนใกล้เคียงก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีสาขาอยู่ที่ลาวหรือเวียดนามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังมองหาโอกาสอยู่ทุกคนเนี่ยเวลาที่ทำอะไรแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะให้ใครมาเป็นผู้ตัดสินถ้าไม่ใช่คนนอก
ถ้าเราตัดสินกันเองเราประเมินกันเองเราต้องให้บวกอยู่แล้วเพราะว่าเราทำทุกวันเราก็จะให้เครดิตกับการกระทำของเราถ้าไม่อย่างนั้นเท่ากับว่าเราไม่สักเซสในความรู้สึกองค์กรต่างๆที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงสสว.ด้วยเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่สะท้อนกลับให้อุดรกระจกรถยนต์ได้เห็นตัวตนของอุดรกระจกรถยนต์อย่างแท้จริงนะคะแล้วไปพัฒนาได้ถูกทางไม่ได้เป๋ไม่ได้สเปะสปะไม่เปลืองงบไม่เปลืองเวลาชัดเจนถูกต้องทุกทิศทางรางวัลถ้าได้แล้วก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ได้เราก็จะพัฒนาจนกว่าเราจะได้รางวัลนั่นคือเราได้เดินมาถูกทางตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเขาได้ชี้นำผลสะท้อนจากการได้รับรางวัลนะคะก็คือ1เนื่องจากว่าพี่ได้รับรางวัลและพี่นำมาลงโซเชียลก็คือ Facebook นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็มีคนติดตามพี่พอสมควรนะคะติดตามอุดรกระจกด้วยผลที่ได้รับมาก็คือเขาเชื่อมั่นมากขึ้นเขาเชื่อว่าเรามีองค์กรใหญ่ๆรองรับแสดงว่าเราต้องมีอะไรดีดังนั้นมีหลายคนที่อาจจะยังไม่ตัดสินใจแต่ได้ตัดสินใจจากรางวัลต่างๆเหล่านี้ก็มีกลุ่มที่มองว่าถ้าเราได้มาตรฐานตรงนี้มาแสดงว่าเราจะต้องมีอะไรก็จะเข้ามาจากที่ไม่เคยดูเราเลยก็จะศึกษาว่าเขาจะมาทำรถนะทำไมถึงได้รางวัลก็จะมาศึกษาอ๋อเขามีระบบเขามีระเบียบเขามีแมเนจเมนต์มีการจัดการที่เป็นระบบเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นจะทำให้ลูกค้ามั่นใจเชื่อมั่นมีแต่เรื่องดีๆมากๆแล้วก็เรื่องที่ดีมากๆเลยก็คือ1เราได้รับรางวัลและเราก็ได้รับรางวัลกับรองนายกรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีบ้างหรือนายกรัฐมนตรีบ้างเนี่ยเป็นเกียรติประวัติต่อครอบครัวและองค์กรนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการพัฒนาองค์กรก็ได้อยู่แล้วในเรื่องของลูกค้าลูกค้าก็มั่นใจมากขึ้นในเรื่องของลูกน้องลูกน้องก็ถ้าเรามีการเข้าไปประกวดเราจะต้องมีการทำงานตามกระบวนการซึ่งแน่นอนลูกน้องก็จะทำให้เขาเหนื่อยน้อยกว่าที่เคยเป็นเพราะเรามีระบบการจัดการที่ดีไม่ใช่คนคนหนึ่งทำหน้าที่ทุกหน้าที่สเปะสปะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นจ็อบใครจ็อบคนนั้นจ็อบใครจ็อบคนนั้นเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของแต่ละคนชัดเจนมากขึ้นการประกวดจะส่งผลให้เราเข้าใจองค์กรเราเรามาแจกแจงเรามาแบ่งแยกทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะทำให้สามารถที่จะอยู่กับลูกน้องเรา200คนได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเรื่องของการประกวดสุดยอดSME หรือจากสสว.เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนส่งผลงานเข้าประกวดเถอะเพราะนั่นคือคุณจะพัฒนาตัวเองไปโดยปริยายสุดท้ายเมื่อคุณพัฒนาองค์กรไปในระดับหนึ่งแล้วส่งเข้าไปผ่านในระดับผู้ทรงวุฒิมาตรวจงานคุณแล้วคุณยิ่งได้รับคำคอมเมนต์จากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงองค์กรที่มีคนนอกมองบ้างมันจะทำให้องค์กรของคุณเข้าใกล้คำว่ายั่งยืนและถ้าเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ามันจะเข้าไปสู่คำว่ายั่งยืนโดยปริยายเพราะฉะนั้น SME ทุกคนส่งผลงานเข้าประกวดคุณจะได้มากกว่าคำว่ารางวัล